พอหลายๆท่านเองได้มีการฟังอภิปรายนะคะไปปรากฏว่ามีอีกหนึ่งคนใช่ไหมคะที่ได้มีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นะโดยเฉพาะอาจารย์สมชัยศรีสุทธยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้มีการออกมาโพสเฟซบุ๊กนะคะถึงเรื่องของความแตกต่างในรายละเอียดนโยบายของสองนายกรัฐมนตรีระหว่างพลเอกประยุทจันโอชาน,นายกคนที่29และก็คุณเศรษฐาทวีสินนายกคนที่30 อาจารย์สมชายนั่นบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนั่งอ่านนโยบายเศรษฐาแล้วกลับไปอ่านนโยบายประยุทธ์นะฮะมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างเปรียบเทียบเป็นข้อๆเลยนะคุณผู้ชมข้อแรกบอกว่าความยาวนโยบายของคุณเศรษฐาเนี่ยยาว14หน้าของพลเอกประยุทธ์เนี่ยหน้าข้อที่2บอกว่าใช้เวลาในการจัดทำนะฮะหลังจากวันได้รับเลือกเป็นนายกจนถึงวันถแถลงนโยบายของคุณเศรษฐา21วัน ของคนเอกประยุทธ์51วันทีนี้ข้อ3พูดถึงสไตล์ในการเขียนคุณเศษฐาเนี่ยเป็นแบบพรรณนา,นาแบ่งเป็นระยะสั้น5เรื่องระยะกลางระยะยาว3กลุ่มเรื่องโดยมีนโยบายเรื่องต่างแทรกอยู่ต้องไปอ่านจับประเด็นให้ได้ส่วนของบนเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นแบบวิชาการแบ่งหัวขอ้อระยะยาว12ขอ้อระยะสั้น12ขอ้อแล้วก็แต่ละข้อเนี่ยมีข้อย่อยจุด1.2.3ออ่านจับประเด็นได้ง่ายกว่า ข้อที่4บอกว่าเดาเรื่องคนเขียนคุณเศษฐาน่าจะเป็นคนในพักหรือหากใช้คนของราชการอาจจะเวลาน้อยเลยได้แค่นี้ส่วนของคนเอกประยุทธ์เนี่ยสภาพัดเขียนให้ชัวนะฮะอันนี้คือการคาดเดานะคะคาดการของอาจารย์สมชัยข้อหบอกว่าความรู้สึกเมื่ออ่านแล้วนะของคุณเศรษฐานเนี่ยวกไปวนมาคุมเครือแต่มีความหวังในบางเรื่องเช่นอะไรเรื่องของเงิน10,000บาทได้แน่ สิ้นหวังบางเรื่องเช่นการแก้รัฐธรรมนูญพูดอ้อมอ้อมแอมการบปติตรูปกองทัพพูดเรื่องไม่ใช่แก่นสารของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอ่านแล้วเหมือนเป็นแผนพัฒนาประเทศเขียนไปงั้นๆพอครบระยะห้ามกลับไปอ่านอีกเพราะทําได้ไม่ถึง30เอร์เซนี่นะฮะก็เป็นเรียกว่า<อ>การวิพากษ์ละกันนะ ที่ประเด็นนอยบายนะอาจารย์สมชายนะคะนะฮะก็เป็นประเด็นที่อาจารย์สมชัยเองนั่นก็วิพากษ์ถึงเรื่องนี้นั่นเองนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็พูดถึงเปรียบเทียบด้วยนะคุณก้อย่คะเปรียบเทียบต่อใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมมีต่อนะเพราะว่ามีเรื่องของคุณไหมใช่ไหมคะใช่คุณไหมเขาก็ชูขึ้นเลยนะ นี่นะคะเป็นการเปรียบเทียบคร่าวๆแผ่นนี้ของคุณสุริกัญยาดีมากเปรียบเทียบสิ่งที่เพื่อไทยหาเสียงกับสิ่งที่ถแถลงนโยบายวาทะเด็ดในช่วงท้ายคือการบริหารราชาการแผ่นดินไม่ใช่เล่นการพนันนะคะที่เราปล่อยเสียงกันไปอาจารย์บอกว่าเนื้อหาโดยรวมมีการทํากันบ้านมาดีดุดันแต่สีหน้าเจ๊พูดไปยิ้มไปเลยไม่ดุดันเท่าที่ควรคอ,นนอาจารย์เรียกเองนะเจ๊เนี่ยเราไม่ได้เรียกนะคะเออแต่ทีนี้ของคุณเศรษฐาเนี่ยอ่านไทยได้7เต็ม10เพราะแกตื่นเตน อ่านผิดหลายจุดหน้า3ผิด2อ2จุดร้อยละยี่อ่านเป็น40อวุ้ยอาจารย์ละเอียดมากอาจารย์อาจารย์นั่งฟังไงอาจารย์สดงว่าอ,อาจารย์นั่งฟังอยู่เออ<ะ>นี่นะคะอาจารย์มอนิเตอร์อยู่นะก็ครั้งนี้ได้เป็นครั้งแรกเลยนะที่คุณเศรษฐาเข้ารัฐสภานะคุณก้อยพาะคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ได้เป็นสส<ช>ไม่ได้มาประชุมสภานี่ก็เข้ามาในฐานะตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีหลังจากมีการโหวตก้าวแล้วนะคะนี่นะคะก็ มีการพูดผิดนะที่อ,อาจารย์ได้ได้ดูดูไปนี่นะ,ะแต่ว่าอาจารย์ก็วิเคราะห์เป็นภาพกว้างโดยรวมนะคะใช้เวลาห0นาทีเมืม่อเช้านั่งฟังอยู่แต่ว่าอาจารย์เนี่ยฟังละเอียดจริงๆ<ด>นะคะ,ะแต่อาจารย์ก็บอกอยู่นะว่าเนี่ยนอกจากยังมีอ่านถูกอ่านผิดประโยคต่างๆที่ต้องอ่านซ้ําให้ถูกอีกในอีกหลายที่ครั้งแรกในสภาตื่นเต้นเป็นธรรมดาไม่สีเรียดครับค่ะ,ะไม่สีเรียดนะคะอ่ะนี่ก็ เดี๋ยวดูกันต่อที่เรายิงสัญญาณถ่ายทอดสดอยู่ในมัติชนทีวีนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าชมรายการข่าวของเราหรือว่าจะเปิด2อ,อย่างไปพร้อมกันก่อนก็ได้เพราะว่า เรามีทั้งตัดคลิปย้อนหลังให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็มีการยิงสัญญาณจากรัฐสภาแล้วเราก็มีผู้สื่อข่าวกาติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นด้วยใน2วันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันติดตามกันนะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเออหลายคนก็พูดถึงนโยบายของรัฐบาลน,นี้ใช่ไหมโปรตี25,000รถไฟฟ้า20บาทเ,<อ>เงิน10,000บาทค่าแรงขั้นต่ําด้วยนะคะ,ะอ่ะเพราะว่ากันไปวันนี้เริ่มถแถลงนโยบายแล้วหลังจากนี้ก็ถแถลงนโยบายประชุมคอรมอนัดแรกใช่ไหม ใช่ค่ะ,ะคุณผู้ชมจุดปฏิทินไว้เลยนะคะขณะเดียวกันนะค่ะรอเรื่องนี้ก็รอก่อนเนาะรอให้เขาทำงานรอให้เขาทำงานสักนิดหนึ่งใช่ค่ะคุณก้อยดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนอคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ